พลังคิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอน Startup Disrupts Thailand Workshop ปัจจุบันนี้ในแวดวงธุรกิจโลกมีสตาร์ทอัพเกิดขึ้นมากมายรวมทั้งในประเทศไทยซึ่งตอนนี้ก็เริ่มมีธุรกิจสตาร์ทอัพแจ้งเกิดและได้รับการพูดถึงอย่างกว้างขวางแต่ผู้คนส่วนใหญ่อาจจะยังไม่เข้าใจว่าธุรกิจสตาร์ทอัพคืออะไรนะครับสตาร์ทอัพคือธุรกิจเกิดใหม่ที่มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีนวัตกรรมในรูปแบบธุรกิจที่สามารถทำซ้ำและขยายตลาดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและเติบโตอย่างก้าวกระโดดรัฐบาลไทยได้ออกมาตรการส่งเสริมการเติบโตของสตาร์ทอัพโดยมุ่งเน้นให้สตาร์ทอัพเป็น New Economic Engine ของประเทศกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับสมาคมไทยเทคสตาร์ทอัพและหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจัดงาน Startup Disrupts Thailand Workshopระดมสมองของกลุ่มนักธุรกิจสตาร์ทอัพไทยและนักวิชาการสาขาต่างๆจัดประเภทกลุ่มสตาร์ทอัพที่มีอยู่และที่กำลังจะเกิดขึ้นในประเทศไทยหาแนวทางในการผลักดันให้เกิดธุรกิจและการพัฒนาอุตสาหกรรมและเตรียมความพร้อมที่จะจัดงาน Startup Thailand 2016ขึ้นในวันที่28เมษายนถึง1พฤษภาคมนี้ในธีม Startup Unite ร่วมสร้างสรรค์เพื่อคนไทยโดยสวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000